สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของเรแก้วโมบายชาแนลนะครับช่องที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในความสนใจของท่านผู้ชมนะครับวันนี้อัปเดตการรีวิวในวันที่23เมษายน2563วันนี้ก็คงจะนำข่าวล่าสุดนะครับจากข่าวสดออนไลน์นะครับเพื่อสรุปเหตุการณ์และก็ข่าวสำคัญให้กับท่านผู้ชมที่ได้เป็นเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเมื่อลงในส่วนของการเยียวยา 5,000 บาทนะครับหรือว่าการยื่นอุทธรณ์นั้นอาจจะไม่ได้รับนะครับเราก็ลองมาดูนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่เกษตรกรนะครับจะได้รับเงิน 5,000 บาท3เดือนนะครับอยู่ที่วงเงิน 1.35 แสนล้านนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็มาดูสรุปข่าวนะครับผมก็คงจะสรุปในส่วนของข่าวออนไลน์นะครับไม่ได้แต่ว่าไม่ได้บอกทุกตัวอักษรแต่ว่าพูดถึงว่าลิงก์นั้นก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวด้วยนะครับท่านผู้ชมซึ่งในวันที่22เมษายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็จะมีปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์นะครับโดยจะเตรียมเสนอมาตรการนะครับต้องบอกว่าตอนนี้กำลังจะเตรียมเสนอมาตรการเยียวยาเกษตรกรนะครับที่ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงการเกษตรนะครับต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ลงทะเบียนไว้นะครับเพื่อจะได้รับการเยียวยาจากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19นั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรหรือธกส.นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับท่านที่ไม่ได้รับในส่วนของเงินเยียวยานั้นนะครับเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับโดยเฉพาะในการที่จะได้รับนั้นนะครับท่านจะต้องได้รับการลงทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็คงจะได้รับการช่วยเหลือตามที่ปลัดกระทรวงการเกษตรจะนำเสนอต่อไปนะครับวันนี้นะครับก็คงจะนำข่าวดีสำหรับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบซึ่งถ้าถามว่าหลายส่วนนั้นได้รับผลกระทบด้วยกันหรือไม่ก็ต้องบอกว่าสำหรับการเผยแพร่ของโรคระบาดนะครับโควิด-19นั้นมีทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มีผลที่จะพิจารณาในอาชีพอื่นๆก็คงจะได้รับการพิจารณาด้วยเช่นเดียวกันนะครับให้ทั่วถึงกันนะครับแต่ว่าวันนี้ข่าวดีสำหรับเกษตรกรนั้นมีเกิดขึ้นแล้วนะครับ RMC หรือเรือนแก้วโมบายชาแนลก็จะนำข่าวออนไลน์มาให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ในความสนใจติดต่อกันไปเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องอื่นบ้างนะครับอย่าลืมนะครับให้กำลังใจกับ RMC หรือช่องของเรือนแก้วโมบายชาแนลนะครับกด Subscribe นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ